แต่ว่าก็ถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆปริมาณน้ำเมื่อคืนถึงจะมีฝนตกหนักก็ตามทางเหนือทางอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆปริมาณน้ำไม่ได้กระทบนะคะก็ทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณลดลงแล้วก็จังหวัดต่างๆที่เราวันนี้เรามีทั้งกรมอุตุด้วยมีทางชลประทานเข้ามาประชุมกันก็เริ่มบอกทิศทางของน้ำว่ากำลังลดลงเรื่อยๆนะคะหรือจังหวัดไหนที่กำลังที่น้ำจะต้องพัดเข้าไปเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมให้ประชาชนได้รับทราบก่อนว่าจะมีน้ำเข้าไปต้องเคลื่อนย้ายยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ค่ะแล้วก็ได้กำชับไปกับที่ประชุมว่าถ้าสมมติจะเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยต้องให้ประชาชน เคลื่อนย้ายแล้วก็ของจะต้องดูแลยังไงนะคะก็ค่อนข้างมีการแจ้งล่วงหน้าหลายวันส่วนจังหวัดที่โดนน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็ประมาณ3วันนี้ทุกอย่างก็น่าจะจบลงแล้วก็การฟื้นฟูแผนต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนี้นะคะอย่างเรื่องกรอบเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของดีเทลรายละเอียดข้างในทีว่าจะสามารถปรับยังไงได้บ้างแต่ประเด็นตอนนี้เนี่ยคือความรวดเร็วในการเยียวยาเมื่อกี้ก็ได้คุยกันหลายฝ่ายก็ถกกันค่ะว่าความรวดเร็วต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นกรอบเดิมยังต้องยังอยู่เพื่อจะให้ใช้กรอบเดิมเนี่ยก่อนเพราะถ้าเราจะต้องรอกรอบใหม่ในทันทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกซึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็มีได้คุยกันกับทางมหาไทยด้วยนะคะว่าจะมีการเวฟค่าน้ำค่าไฟในเดือนกันยายนก็คือค่ากันยายนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟและในเดือนตุลาก็สามารถลดได้ 30% อีกแต่อันนี้เนี่ยเป็นการตั้งไว้เพื่อถ้าเหตุการณ์นั้นพวกมียาวกว่านั้นเราก็สามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีกแต่อันนี้เป็นการที่ตั้งขึ้นมาก่อนว่าจะทำแบบนี้เพื่อซัพพอร์ตประชาชนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเยียวยาที่เร่งด่วนแล้วก็มีเรื่องของการซ่อมบ้านด้วยนะคะคือเราก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางกองทัพก็ทราบมาว่าเขาก็ระดมกำลังกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของกำลังคนว่าไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยช่วยดูเรื่องทีมฟิกซ์อิทที่มีของตัวอาชีวะเองในหลายๆจังหวัดก็ต้องระดมพลมาช่วยกันเพื่อจะให้ความเสียหายอ่ะมันได้ถูกซ่อมได้ถูกฟิกซ์ได้เร็วที่สุดความเสียหายก็จะได้ไม่ยาวต่อเนื่องไปค่ะอันนี้ก็มีการได้พูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ตอนนี้คือน้ำลดลงแล้วค่ะลดลงแล้วเริ่มค่อยๆทยอยลดลงแล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้ก็รายงานแล้วว่าลดลงเขาจริงๆเขาปล่อยน้ำเนี่ยอัตราปกตินะคะไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้มันท่วมเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรนะคะก็ปล่อยมาแต่ว่าในเรื่องของเมื่อกี้จะถามเรื่องของเจ้าพญาดำบางกรุงเทพใช่ไหมคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษอะไรคะดร.อะไรคะขอโทษนักข่าวนะคะขอโทษนักข่าวทำไมคะคือถามให้ตรงคำตอบได้ไหมคะขอโทษค่ะถามให้ตรงคำตอบแป๊บค่ะขอบคุณมากค่ะถามให้ตรงคำตอบแป๊บนึงนะคะค่ะได้ค่ะนักข่าวทำเนียบรัฐบาลมึงต่างคนต่างถามมึงเวลาถามช่วยดูด้วยนะคะไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับใครปล่อยน้ำยังไงมาตรฐานเถื่อนตรงไหนใครปล่อยที่ใดอันนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำการบ้านมาขอโทษนะคะเอาใหม่นะคะค่ะเอาใหม่เขาจริงๆเขาปล่อยน้ำเนี่ยอัตราปกตินะคะไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้ใครปล่อยเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรใครปล่อยเออปล่อยมาแต่ว่าในเรื่องของเมื่อกี้จะถามเรื่องของเขาเป็นคำถามขอโทษนะคะเขาเป็นคำถามเมื่อกี้จะถามเรื่องนี่ใช่ไหมคะอีปล่อยน้ำไม่ตอบนะคะอีปล่อยน้ำตอบได้แค่นี้ค่ะมีข้อมูลแค่นี้นะคะโอเคอีปล่อยน้ำตอบแค่นี้นะคะเมื่อกี้จะถามเรื่องอะไรนะคะอ๋อเมื่อกี้จะถามเรื่องอะไรนะถามเมื่อกี้จะถามเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นเลยค่ะปลายน้ำอยู่ที่อุบลในการเตรียมพร้อมสถานการณ์ล่วงหน้าของเราได้แจ้งไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เราแจ้งไปหมดแล้วปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าปีนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ประชุมกันก็ไม่ได้จะหนักปีนี้ไม่ได้จะหนักค่ะค่ะปีนี้ไม่ได้จะหนักค่ะน้ำท่วมปีนี้ที่ได้ประชุมกันเมื่อกี้ที่ได้ประชุมกันนะคะปีนี้ไม่ได้จะหนักค่ะปีนี้ไม่ได้จะหนักค่ะค่ะยังมีพร้อมอยู่ค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนตัวของกรุงเทพเองนะคะความสามารถในการรับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมากพอน
มากพอนะคะเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็จะไม่ท่วมค่ะพรุ่งนี้เรามีวาระไม่เราเพราะมีเป็นความเป็นงบที่มันไม่ต้องเข้าเรื่องครม.สามารถเข้าได้เลยค่ะมติเดิมก่อนที่บอกว่าต้องเร็วก็คืออันเดิมก่อนแต่ส่วนเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูว่าสามารถเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างเพราะจริงเมื่อกี้ตัวดิฉันเองที่เสนอเข้าไปที่ประชุมเนี่ยบอกว่าอยากจะที่อยากแก้ให้ตรงจุดเพราะบางทีสมมติว่า3วันจำนวนวันมันน้อยเหลือเกินก็เลยได้จำนวนค่าเยียวยาแค่3วันแต่ความจริง3วันมันเกิดความเสียหายมากอันนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวาไรตี้ทอล์คโชว์ด้วยกัมพลกาค่ะเอาล่ะใครพร้อมไม่พร้อมเราก็จะพูดแล้วนะคะค่ะเข้ามาไหมคะพร้อมไหมคะไอ้ค่ะไม่ได้ถามพวกเธอเลยค่ะค่ะดิฉันถามว่าพร้อมไหมคะกาคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินค่ะพร้อมที่จะบริหารประเทศไหมคะค่ะโอเคนะคะทุกคนนะตอนนี้นะคะวิกฤตน้ำท่วมนะคะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น3วิกฤตกำลังจะเข้าสู่วิกฤตที่4ก็คือที่อุบลราชธานีกำลังรองรับน้ำอีกแล้วนะคะและวิกฤตที่5จะเกิดขึ้นนู่นนะคะแถวสตูลแล้วก็แถวภาคใต้เดี๋ยวน้ำทะเลก็จะเอ่อล้นขึ้นมานะคะและเกิดพายุยังไม่หมดนะคะและขณะเดียวกันยังมีวิกฤตนะคะเลดินแลนสไลด์ลงจากเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายตอนนี้ตุยไปที่เชียงราย11ที่เชียงใหม่ประมาณ10กว่าทะลุไปเกือบ30สวบแล้วนะคะทุกคนคะดิฉันจึงอยากจะถามว่านะคะทุกคนพร้อมหรือไม่คะหมายความว่าจิตอาสาพร้อมหรือไม่ใช่ไหมคะไม่หมายถึงว่าอีตุ้งติ้งไงมึงพร้อมจะบริหารประเทศไหมคะและล่าสุดผุดแล้วนะคะผุดอะไรคะดร.มลิกาผุดสปภ.ค่ะสปภ.แปลว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยปรากฏว่าเพิ่งตื่นและเพิ่งผุดและเพิ่งประชุมวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะนั่นคือผุดสปภ.ป้องกันภัยในการแก้ปัญหาอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเพิ่งตื่นหลังจากที่ให้นมลูกหลังจากที่ซื้อขวดนมให้ลูกหลังจากที่ฟิชเชอร์ลิงกับผัวไปเพิ่งตื่นค่ะนัดถกดวนค่ะเคาะเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมและให้ภูมิธรรมเวชยชัยนายกรัฐมนตรีนอมินีอะไรนะภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ในครม.และในฐานะที่เป็นคนคือพ่อไว้ใจมากนะคะส้นตีนข้างซ้ายของทักษิณแซ่อวยก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยส่วนส้นตีนข้างขวาของทักษิณแซ่อวยก็คือหมอมิ้งพรหมินทร์เลิศสุริเดชซึ่งเป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีส้นตีนข้างซ้ายกับส้นตีนข้างขวาขนาบข้างคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินตอนนี้ไม่มีอะไรไปไหนได้ค่ะค่ะพ่องสั่งอย่างเดียวอย่างไรก็ตามต้องระวังด้วยนะคะระวังอะไรคะดร.มลิกาพองอ่านรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ก่อนจะมาลงเลือกตั้งตอนปี44และทีนี้โดนปฏิวัติไป2ทีแล้วก็3ทีทีนี้ยังไงต่อทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับปี60ซึ่งพองแก่แล้วเราก็ไม่ได้อ่านปรากฏว่าไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งไปจำรัฐธรรมนูญปี40ทีนี้ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี40ฉีกไปตั้งนานแล้วรัฐธรรมนูญปี50ก็ฉีกไปตั้งนานแล้วรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันปี60ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมึงฟังพ่องมากเนี่ยแปลว่ามึงอาจจะพลาดเพราะฉะนั้นจึงฝากบอกคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญว่างๆให้อ่านนะคะรัฐธรรมนูญว่างๆให้อ่านนะคะมาตราใดมาตราใดนะคะมาตรา160สามารถที่จะแก้วิกฤตได้ทั้งที่ยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐธรรมนูญก็เปิดว่าให้ไปแก้ได้ให้ไปช่วยได้ให้ประชาชนดูแลประชาชนได้ให้อนุมัติงบประมาณได้และขณะเดียวกัน 3,000 ล้านที่อนุมัติในสปภ.วันนี้ปรากฏว่าก็เป็น 3,000 บาทก็เป็น 3,000 ล้านบาทที่มันมีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเข้าครม.เอาในเมื่อเป็น 3,000 ล้านบาทที่ไม่ต้องครม.ไม่ต้องเข้าครม.วันอังคารคือวันพรุ่งนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามึงตื่นที่จะดูแลประชาชนอีก 3,000 ล้านบาทนี้มึงก็สามารถอนุมัติได้ตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วนี่ว่าเว้ยเฮ้ยถ้าคนทำงานเป็น 3,000 ล้านบาทนั้นต้องอนุมัติตั้งแต่วันแรกที่ดินสไลด์ที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกที่มีการจะต้องเตือนภัยประชาชนวันแรกที่จะต้องดูแลเรื่องความเดือดร้อนประชาชนที่แม่สาย
แล้วจะต้องดูแลชาวหนองคายและดูแลต่างๆสรุปแล้วอีก 3,000 ล้านนี่ทำไมมึงต้องรอในการประชุมวันนี้ล่ะเพิ่งอนุมัติก็ในเมื่อมันไม่ต้องเข้าครม.วันนี้เป็นวันจันทร์ไม่มีประชุมครม.แต่วันนี้มึงผุดศูนย์สปป.มาเพื่อที่จะเทคแอคชั่นอุ้มสมมึงจากนั้นปุ๊บแต่ขณะเดียวกันอีก 3,000 ล้านใช้อำนาจมึงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอนุมัติทันทีวันนี้แต่ขณะที่เรื่องเกิดตั้ง5วันที่แล้วทำไมมึงไม่อนุมัติเมื่อ7วันที่แล้วฮะไอ้หอยหลอดทำไมนายกรัฐมนตรีไม่อนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านบาทในอำนาจของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันซืนตั้งแต่3วันที่แล้วทั้งที่นั่นตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา160วงเล็บ2นายกรัฐมนตรีสามารถแก้วิกฤตได้ทันทีทีนี้คุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินไม่รู้หรอคะหน้าที่ตัวเองอะรู้แค่นั้นว่าจะต้องฟิตเจอริ่งกับผัวกับอย่างไรรู้แค่นั้นว่าจะต้องป้อนนมลูกอย่างไรรู้แค่นั้นว่าจะต้องดูแลลูกอย่างไรแต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าประเทศเจ้าจะต้องอนุมัติอนุมัติงบประมาณในมือนายกรัฐมนตรีฉุกเฉินซึ่งนั่นไม่ใช่เงินขายหมู่บ้านตู้เห่าของมึงและนั่นก็ไม่ใช่เงินที่จะต้องไปขายนะที่ดินทรัพย์สินวัดของเขาของยายเนื่อมของคุณขณะนั้นแปลว่า 3,000 ล้านที่อนุมัติวันนี้คุณสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีอนุมัติได้ตั้งแต่ 3-4 วันที่แล้วละนิวาแล้วทำไมคุณหนูเพิ่งอนุมัติล่ะคะในเมื่อไม่ต้องอาศัยอำนาจของครม.แล้วทำไมคุณหนูจึงเพิ่งอนุมัติวันนี้ล่ะคะโอเคนะคะนั่นคือบทเรียนบทแรกแปลว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นความหายนะของประเทศชาติและความหายนะของประเทศชาติเป็นเพราะความไม่ฉลาดของนายกและเป็นเพราะความไม่รู้เท่าทันของนายกรัฐมนตรีและเป็นข้อบกพร่องผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีในการบริหารแบบวิปลาสวันนี้ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไหวตัวทันนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านสมมติให้จังหวัดเชียงรายไป50ล้าน100ล้านให้จังหวัดหนองคายไปป้องกันอะไรสักอย่างนึงเพื่อยกของขึ้นที่สูงดูแลประชาชนเอาเรืออะไรต่างๆไปขนประชาชนออกมาเอาอะไรต่างๆไปขนประชาชนออกจากมาหรือว่ามีการดูแลเรื่องที่เกิดศูนย์เตือนภัยต้องการอะไร1 2 3 4ถ้าดูแลทันท่วงทีคำถามประชาชนจะตุยไหมอ่ะทำไมประชาชนจึงต้องตุยก็ในเมื่อประชาชนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีการเตือนภัยและแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆน้ำล้นจากพม่าล้นมาจากเมืองประเทศไทยน้ำข้ามโขงข้ามถิ่นข้ามนะคะพื้นที่ของแม่ยาวของอะไรต่างๆมาจากนั้นปุ๊บประชาชนก็ต้องลอยคอตุ้มป่องตุ้มป่องตุ้มป่องประชาชนต้องทนลำบากอนาถขนาดไหนทั้งที่เรามีงบของภาษีประชาชนแต่บังเอิญงบของภาษีประชาชนที่จะช่วยประชาชนโดยการเอาเรือขึ้นไปโดยการเอารถขึ้นไปโดยเอาเจ็ตสกีขึ้นไปโดยการสั่งปฏิบัติการอย่างเร่งรีบถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานทหารถ้าเกิดไม่มีข้าวกล่องจากครัวพระราชทานวันนี้จะประชาชนจะเป็นอย่างไรวันนี้ประชาชนต้องสังเวยให้กับ3วิกฤตหมดไปประมาณ 30-40 ศพเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความอ่อนหัดฝึกงานของนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ใช่เล่าใครบอกว่าไม่ใช่ให้เถียงมาเลยค่ะใครบอกไม่ใช่ให้เถียงมาเลยเงินที่จะต้องอนุมัติงบประมาณในวันนี้หลังจากที่ผุดศูนย์ประชุมสปปนั่นแล้วถ้าเกิดดร.มลิกาหรือใครต่อใครไม่ด่ามึงทุกวันประมาณ3วันผ่านไปคุณจะตั้งไหมไอ้ศูนย์สปปเนี่ยศูนย์สปปเนี่ยศูนย์ป้องกันและดูแลภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก้อุทกภัยเนี่ยคำถามเธอจะตั้งเมื่อไหร่เธอเพิ่งตั้งและตั้งเสร็จอนุมัติงบประมาณทั้งที่ศูนย์นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณเลยการอนุมัติงบประมาณในมือนายกรัฐมนตรีสามารถอนุมัติได้เลยตั้งแต่มึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะขี้เหนียวไว้ทำไมแล้วคุณจะเหนียวไว้ทำไมในเมื่อเงินนั้นไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มึงไม่ใช่เงินขายหมู่บ้านมึงไม่ใช่เงินขายโครงการของมึงมาและไม่ใช่เงินภาษีที่มึงจ่ายเพราะมึงไม่ได้จ่ายภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเงินเหล่านั้นเป็นภาษีประชาชนภาษีประชาชนพร้อมจะดูแลประชาชนยามเจ็บป่วยยามเจอวิกฤตพร้อมที่จะช่วยเยียวยาประชาชนคำถามคือมึงกักภาษีประชาชนไว้หาพ่องเหรอ
ทั้งหมดเป็นคอนเทนต์เปิดฉากในค่ำคืนนี้ของรายการ Variety Talk Show ดร.มลิกาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกหมดค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะเข้าสู่โหมดของรายการค่ะ Take Action แชร์ช่วยใส่แฮชแท็กด้วยเวลาจะแชร์แฮชแท็กนั้นก็คือตัวชาร์ปนะคะจากนั้นก็ใส่คำว่าดร.หรือดร.มลิกาค่ะดร.มลิกา Variety Talk Show เพื่อทุกคลิปเพื่อทุกขบวนเพื่อทุกข้อมูลเพื่อทุกคอนเทนต์เพื่อทุกอย่าง politics content creator ของดร.มลิกานั้นมันจะไปอยู่ในถังข้อมูลเดียวกันใส่แฮชแท็กดร.มลิกา Variety Talk Show โอเคนะคะโชว์ยาวๆกันไปในค่ำคืนนี้หลังสามทุ่มจนกระทั่งถึงประมาณกี่ทุ่มจ้างมันเถอะถ้าเกิดฉันมีกำลังแค่ไหนก็แค่นั้นถ้าเกิดฉันพูดไว้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าเกิดฉันเจ็บลำคอแล้วฉันก็จะไม่ไหวฉันก็จะหยุดเลยนะคะเอาละค่ะคุณกำลังอยู่กับดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเรื่องที่ผ่านไปนะคะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะสะดุ้งตื่นมาทันทีแล้วก็ผุดตั้งศูนย์สปพ.เพื่อแก้อุทกภัยนอกจากนั้นแล้วนะคะยังให้กระทรวงมหาดไทยเคาะกรณีของการเยียวยานะคะและอนุทินก็กล่าวว่าณเวลานี้นะกรณีเยียวยาก็คืองานรูทีนเลยนะคะของกระทรวงมหาดไทยแต่ขณะเดียวกันอนุทินบ่นมาคำหนึ่งบอกว่าไม่มีงบประมาณในการที่จะไปสร้างไอ้พวกเหมืองฝายเขื่อนอ่างคันกั้นน้ำอะไรต่างๆอันเนื่องมาจากว่างบประมาณในการที่จะต้องไปจัดการเรื่องสร้างซ่อมแซมอะไรต่างๆนั้นมันค่อนข้างที่จะหดหายแล้วก็ไปอยู่ในศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยอันนี้รัฐมนตรีเขาว่ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่พ่องเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่คุณหนูเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมาไม่รู้กี่สมัยตอนสมัยทักษิณสมัยหนึ่งคุณก็เป็นรัฐมนตรีพ่อคุณก็เป็นรัฐมนตรีตอนสมัยนายอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณก็เป็นรัฐมนตรีพ่อคุณก็เป็นรัฐมนตรีพอตอนสมัยที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกคุณก็เป็นรัฐมนตรีกันอีกพอสมัยประยุทธ์เป็นนายกคุณก็เป็นรัฐมนตรีคุณผูกขาดเป็นรัฐมนตรีมาประมาณเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะคะคุณอนุทินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าการจะช่วยประชาชนการจะเยียวยาประชาชนกระทรวงมหาดไทยจะเอางบที่ไหนและก็จะทองอย่างไรและจะเป็นไปได้แบบไหนดิฉันคิดว่าคุณไม่ควรที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ต่อค่ะทำไมคะลาออกไปเถอะค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรค่ะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะบัญชาการเองโดยคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งเงินสะดิ้งทองนะคะจากนั้นปุ๊บก็มีบิ๊กอ้วนนะคะซึ่งนะคะเป็นภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะก็มีการได้สั่งกองทัพระดมการช่วยเหลือน้ำท่วมทางภาคอีสานต่อนอกจากนั้นแล้วนะคะความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกแปลว่าความวัวที่จังหวัดเชียงรายยังไม่ทันหายเลยนะคะจากนั้นก็ไปสร้างความควายที่จังหวัดหนองคายและกำลังเข้าไปอุดรแล้วก็กำลังน้ำจากแม่โขงก็กำลังไปนู่นค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทุกคนเอาละค่ะนะคะทุกคนส่วนมาตรการเยียวยาจะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้คือวันที่17กันยายนหลังวันหวยออก1วันนะคะก็จะมีการเคาะมาตรการเยียวยามาตรการเยียวยาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอาจจะมีการเวฟหรือว่าพักการจ่ายค่าไฟในพื้นที่น้ำท่วมประมาณสัก1เดือนก็คือเดือนกันยายนไม่ต้องจ่ายค่าไฟและถ้าเกิดว่ามันเยียวยายังไม่ได้ก็อาจจะต้องเวฟไปอีก2เดือนแปลว่าถ้ากันยายังไม่จบก็ตุลาไม่ต้องจ่ายค่าไฟซัมติงไรเดอร์ประมาณนั้นแต่ว่าจะต้องเอาไปอนุมัติในคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ครม.อนุมัติในวันพรุ่งนี้ว่าจะเยียวยาแบบนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนได้มีการพยายามจะไปสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะลดค่าไฟฟ้าหรือว่าเพื่อที่จะเวฟค่าไฟฟ้าและเชื่อว่านะคะเรื่องนี้จะสามารถเยียวยาประชาชนได้จังสั้นละแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีปัญญาจะหาเงินมาจากไหนแล้วเพราะว่าเงินจะต้องเอาไปกองไว้ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตมันเป็นนโยบายหาเสียงขณะเดียวกันปุ๊บเงินในการที่จะอนุมัติเยียวยาไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบประมาณโดยไปกินเนื้อของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคแล้วก็ไปกินเนื้อการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะให้เว็บค่าใช้จ่ายของประชาชนไปก่อนนั่นแหละค่ะไปกินเนื้อในของการประปาและการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อดูแลประชาชนโดยที่รัฐบาลไม่ต้องอีหลังหนังขอบโอเคค่ะผ่านไปนะคะทุกคนข่าวแรกผ่านไปนะคะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เทคแอคชั่นในศูนย์สปพ.นะคะ
ได้เทคแอคชั่นในศูนย์สปพ.การเทคแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ได้มีการบัญชาการว่า1 2 3 4 5การบัญชาการนั้นก็บัญชาการตามที่ได้มีการเขียนโพยให้แล้วก็อ่านแล้วก็สั่งการ1 2 3 4ทีนี้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็มีการจัดการว่าการประชุมนายกรัฐมนตรีก็มีการแบบว่าสร้างความนะคะโชว์มากแกก็เป็นคนฉลาดคนนึงนะแกก็เป็นคนฉลาดคนนึงแกก็ได้มีการบัญชาการในที่ประชุมซึ่งในที่ประชุมก็จะมีตำรวจแห่งชาติมีทหารแห่งชาติมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสูงริ้วสูงที่สุดแล้วก็มีคนต่างๆมาประชุมร่วมกันพอประชุมปุ๊บทุกคนไม่มีใครได้พูดอะไรเลยนายกรัฐมนตรีพูดอยู่คนเดียวอ่านพวยแล้วก็สั่งทำไมถึงอ่านโพยแล้วสั่งเพราะว่าพ่องเขียนมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือผัวเขียนมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าไม่อ่านตามโพยเดี๋ยวมันจะไม่ครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสั่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้สปพประชุมไปแป๊บนึงหลังจากที่ระดมบุคคลผู้ซึ่งช่วยประชาชนอยู่ในพื้นที่หนองคายบุคคลซึ่งเป็นแม่ทัพในกองทหารใหญ่มาที่จังหวัดเชียงรายแล้วเขาก็ต้องเรียกเขามาประชุมในกรุงเทพนะคะไม่มีการปล่อยให้มีการซูมการอะไรทั้งสิ้นแหละนั่นแหละคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาอยู่เชียงรายมึงก็เรียกเข้ามาได้ทุกวันเพื่อจะมาเป็นองค์ประกอบในการคารวะให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโอเคนะคะในที่สุดแล้วกองบัญชาการต่างๆก็มาประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีการประชุมวันนี้นะคะก็ได้มีประกาศในการที่จะเยียวยาน้ำท่วมพร้อมทั้งมีการอนุมัติงบ 3,000 ล้านซึ่ง 3,000 ล้านนั้นช้าไปแล้วต่อยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าขอให้เยียวยาให้ตรงจุดประกาศว่าขอให้เยียวยาให้ตรงจุดยังไงคะนายกรัฐมนตรีไม่มีใครถามแต่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเองประกาศอธิบายคำพูดที่ตัวเองสับสนของตัวเองคือนายกรัฐมนตรีพูดขึ้นมาว่าขอให้เยียวยาให้ตรงจุดยังไม่ทันที่จะมีรัฐมนตรีกับกองบัญชาการคนไหนพร่องถามนายกรัฐมนตรีว่าตรงจุดอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็มีความรู้สึกสับสนคำพูดของตัวเองอยู่นิดหน่อยก็เลยอธิบายคำพูดของตัวเองผ่านไมค์อีกนิดหน่อยอธิบายคำพูดของตัวเองผ่านไมค์ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้อธิบายคำพูดของตัวเองผ่านไมค์เยียวยาให้ตรงจุดเป็นอย่างไรเหรอนายกรัฐมนตรีเยียวยาให้ตรงจุดของนายกรัฐมนตรีก็แปลบอกว่าก็แปลว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดน้ำอย่าเอาตัวเลขว่าน้ำท่วม3วันแล้วก็ให้นับค่าเยียวยา3วันวันละเท่าไหร่แต่ว่าให้นับว่าน้ำมาก่อนหน้านั้นเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นต้องโดนอะไรอีกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอะไรอีกบ้างแล้วก็น้ำป่ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าไปนับวันให้นับสถานการณ์ความคิดนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันคือมึงมีเงินไหมขณะเดียวกันคืออนุมัติ 3,000 ล้านบาทแต่มึงบอกว่าเยียวยาไม่ต้องนับวันว่าน้ำมาเท่าไหร่ให้ดูข้างหน้าดูข้างหลังแล้วเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมด้วยคำถามก็คือเงินที่มึงอนุมัติ 3,000 ล้านบาทพอไหม คือมึงอนุมัติไป 3,000 ล้านอ่ะพอหรือเปล่าคือเงินที่อนุมัติไป 3,000 ล้านนั้นน่ะมันพอไหมล่ะเฉพาะจังหวัดเชียงรายเนี่ยกี่พันล้านเฉพาะจังหวัดหนองคายกี่พันล้านและเท่าไหร่อะไรยังไงและขณะเดียวกันเงิน 3,000 ล้านเนี่ยมันควรจะอนุมัติประมาณสัก100 200ล้านเนี่ยหรือ50ล้านเนี่ยตั้งแต่3วันที่แล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปฏิบัติการได้อย่างเร่งรีบทันท่วงทีบรรดาพวกอาสาสมัครต่างๆลงพื้นที่อะไรต่างๆลงพื้นที่ทหารตำรวจแต่ต่างเขาลงพื้นที่เขาใช้งบส่วนกองอำนวยการเขาหมดเลยเขาไม่ได้ใช้งบกลางของนายกเลยเขาไม่ได้ใช้งบรัฐบาลนี้เลยเขาไม่ได้ใช้งบอะไรเลยเพราะมึงยังไม่อนุมัติอะไรเลยมึงยังไม่ตื่นเลยแม่สายลอยคออยู่ปรากฏว่ามึงจะไปซื้อขวดนมให้ลูกที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนอยู่เลยมั้งวันที่ผู้เฒ่าวัย86ของแม่สายเนี่ยกำลังลอยคออยู่ในน้ำเกาะเขียงหมูแล้วน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนที่ไอ้นักเจ็ตสกีระดับโลกจะขี่เจ็ตสกีฝ่าพายุไปแล้วไปอุ้มเอามานั่นน่ะวันนั้นน่ะนายกอ่ะยังไปเที่ยวห้างเดินซื้อขวดนมลูกอยู่เลยแล้วยังประกาศออกคลิปอยู่เลยออก IG อยู่เลยบอกว่าวันนี้เลิกประชุมแล้วค่ะก็ขออนุญาตนะคะเอามาซื้อของให้ลูกนิดนึงทำเป็นจะพยายามในการที่จะสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียแล้วก็เป็นทั้งผู้นำประเทศพยายามจะสร้างภาพความเป็นแม่ความเป็นเมียความเป็นผู้นำประเทศทีนี้ปรากฏว่าความพยายามในการที่จะสร้างภาพโพสต์ผ่านอินโซเชียลมีเดียของตัวเองนั้นปรากฏว่าโป๊ะแตกประชาชนกำลังลอยคออยู่ที่แม่สายอีนี่เสือกสร้างภาพ
างภาพเพื่อจะดูแลประชาชนในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมแม่สายไหมสร้างภาพว่ามีความเป็นแม่มีความเป็นเมียมีความเป็นผู้นำค่ะเข้าใจได้ค่ะว่าเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นผู้นำที่ดีค่ะโอเคนะคะให้รีบสร้างให้รีบๆนะให้รีบสร้างดาบก็แกว่งมือก็ไกวปากก็แกว่งมือก็ไกวให้รีบสร้างซะก่อนที่จะไม่ได้สร้างแล้วทำไมจะไม่ได้สร้างแล้วล่ะคะดร.มาริกาเอามึงจะได้สร้างได้ยังไงล่ะในเมื่อมึงชิบหายไป3วิกฤตแล้วอะวิกฤตแรก8จังหวัดวิกฤตแรก8จังหวัดมึงก็ทำให้ชิบหายแล้วไม่ทันท่วงทีเลยสักอย่างวิกฤตที่2จังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวมึงก็เอาไม่อยู่วิกฤตที่3กล้อเข้าไปที่ภาคอีสานฐานเสียงมึงทั้งนั้นเลยหนองคายอุดรอุบลราชธานีกำลังจมแล้ววิกฤตที่4กำลังจะเกิดขึ้นภาคใต้ไอ้วิกฤตอันตรายอย่างนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะโทษฟ้าโทษแผ่นดินโทษอะไรฉันไม่อยากจะโทษพายุฝนอะไรไม่อยากจะโทษเลยทำไมล่ะแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าประเทศนี้เรามีนารีขี่ม้าเขานารีขี่ม้าช่วยนะสิเป็นนารีที่มาช่วยเป็นนารีที่มาช่วย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 มาแล้วเนี่ยเป็นตัวช่ว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 ยอะไรนะเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันกินน้ำขอกินน้ำแป๊บพอดีว่าเศษอาหารติดคอแป๊บนึงนะพอดีว่าพูดจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้เศษอาหารติดคอขอเวลาแป๊บนึงขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้พูดผิดค่ะพอดีว่าเศษอาหารติดฟันแป๊บนะคะขอจิบน้ำแป๊บนึงพอดีเจ็บคอแล้วเวลาพูดมันจะพูดผิดพูดถูกนิดนึงขออนุญาตนะคะแป๊บนึงสรุปท่านผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่งเขามาเพื่อเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะดร.มาริกาเป็นตัวซวยอะไรนะคะดร.มาริกาเอาให้ชัดๆเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะเป็นตัวซวยดร.มาริกาพูดผิดหรือเปล่าคะฉันพูดว่าอะไรเมื่อกี้ดร.มาริกาบอกว่าเป็นตัวซวยใช่ไหมคะฉันบอกว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยฟังว่าซวยตอนไหนไอ้นี่นอกจากฟังไม่ดีแล้วมันจะประพฤติโทษปีโทษคองเดี๋ยวท่านผู้นำก็จะมาโทษดร.มาริกาอีกฉันบอกว่าเป็นตัวช่วยมันออกซวยตอนไหนอะอ้าวไอ้นี่ฟังไม่ได้จับประพฤติกระเดียดอีกแล้วฉันอูดออกมาเนี่ยบอกว่าเป็นตัวช่วยแล้วมึงฟังว่าไปซวยตอนไหนฉันบอกว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนแล้วมึงได้ฟังได้ยินเป็นตัวซวยตอนไหนฉันพูดซวยตอนไหนกันฉันพูดเหรอวะฉันพูดไปตอนไหนกันนายกรัฐมนตรีผู้นี้ผู้ซึ่งเป็นนารีขี่ม้าขาวกลับ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 อาจารย์วันชัยสอนสิริบอกว่าเป็นนารีขี่ม้าขาวกูเห็นขาวตั้งแต่ยิ่งย้อยและชิบหายตั้งแต่ยิ่งย้อยจนกระทั่งขาวมาถึงกูหนูตุ้งติ้งก็มีนารีขี่ม้าขาวอยู่นั่นแหละกลับ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 กูเห็นนารีขี่ม้าขาวนี่ขาวตั้งแต่ยิ่งย้อยและ10ปีที่แล้วจนป่านนี้นี่ย้อยจนกระทั่งย้อยจนกระทั่งจะถึง60นี่จะไม่กลับประเทศเลยอ่ะค่ะนารีขี่ม้าขาวโอ้ยมึงจะขาวอีกนานไหมโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยมึงจะขาวอีกนานไหมล่ะแล้วขาวกว่านี้มันจะวิกฤตกว่านี้ไหมแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่ไอ้บรรดาน้ำท่วมจะวิกฤตชีวิตประชาชนจะเสียหายแล้วก็เสียชีวิตกันไป30 40ศพเลยตอนนี้ขนาดไก่ย่างยังวิกฤตเลยไก่ย่างไก่ย่างวิกฤตไก่ย่างวิกฤตยังไงดร.มาริกาไก่ย่างจะปิดสาขาทุกปั๊ม
ไก่ย่างอะไรไก่ย่างเอ็กอัสนั่นน่ะไก่ย่างอะไรนะอร่อยด้วยกูก็ชอบกินไก่ย่างเอ็กอัสปรากฏว่าเจ๊งค่ะไม่มีใครจะกินแล้วปิดสาขากลับประเทศแล้วม้วนชาไก่ย่างหรือไก่ทอดนะดร.มริกาทอดไก่ย่างหรือไก่ทอดทอดกูลืมไปทอดแล้วกันนะไอไก่ย่างนี่มัน5ดาวใช่มั้ยอี5ดาวยังไม่เจ๊งแต่ปากซอยกูเจ๊งแล้วนะวันๆมันก็เดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดแต่ขณะเดียวกันไก่ทอดเจ๊งแล้วปิดสาขากลับประเทศค่ะทำไมล่ะประชาชนไม่มีเงินทำไมล่ะประชาชนไม่มีเงินไม่มีเงินค่ะตอนนี้ประชาชนไม่มีเงินตอนนี้กินไข่วันละฟองก็รู้แล้วประชาชนเหนื่อยยากลำบากกับรัฐบาลมา12ปี12เดือนแล้วหลังจากที่ประชาชนมีกินมีใช้ตอนสมัยลุงตู่ทีนี้พอผ่านสถานการณ์ตอนนี้บ้านกูบ้านใครบ้านใครต่อใครตอนนี้ปรากฏว่าประชาชนไม่มีจะแหลกแล้วตอนนี้โอ้โหตอนแรกประเทศชาติทำท่าจะไม่วิกฤตปรากฏตอนนี้ชีวิตจะขิดอยู่แล้วค่ะ11เดือน12เดือนผ่านไปผ่านนายกรัฐมนตรีมา2คนในรัฐบาลชุดใหม่โอ้หลังจากที่ช่วยพ่องเรียบร้อยปรากฏว่าตอนนี้ช่วยประชาชนได้ไหมไม่ช่วยได้แต่พ่องแต่ประชาชนแขวงควางแขวงควางช่วยได้แต่พ่องตอนนี้ประชาชนกอดคอนเป็นดังคอนไม้ประชาชนเป็นดังคอนไม้แขวงควางมากเลยเข้าใจมั้ยพอจะเข้าใจใช่มั้ยประชาชนกำลังเคว้งคว้างเคว้งคว้างอ้างว้างเหลือเกินโอ้ยอยากจะให้ท่านผู้นำคอยเข้าใจแต่ว่าผู้นำก็เข้าใจช้าเหลือเกินเข้าใจยากซะด้วยสิกว่าจะเข้าใจได้อื้อหือประชาชนลอยคอดูประชาชนด้วยนะหันมาดูประชาชนนิดนึงมึงอย่าดูช้าสิมึงดูให้เร็วเหมือนดูพ่องอ่ะขนาดพ่องเส้นเอ็นแค่เปื่อยยุ่ยมึงยังพาไปโรงพยาบาลนอนไปตั้งล่อตั้ง80วันล่อไปตั้งประมาณเท่าไหร่นะเกือบ100วันโอ้ยถ้า101วันนี่เผาแล้วใส่ใจนิดนึงนะคะเวลาใส่ใจปัญหาประชาชนเนี่ยใส่ใจนิดนึงเร็วนิดนึงอนุมัติงบประมาณก่อให้เร็วนิดนึงแล้วงบประมาณที่อนุมัติไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มึงด้วยเงินภาษีประชาชนทั้งหมดเลยโอเคนะจัดไปนะคะนั่นละอย่าให้ช้าเด้นะขนาดพ่อของแม่งแค่ไอมึงยังพาเข้าโรงพยาบาลตำรวจเลยพ่องแค่นะเส้นเอ็นเปื่อยยังไม่ทำเอ็กซเรย์เลยมึงเข้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วพ่องนั่งขนาดเดินไปปุ๊บกินข้าวซอยเข้ามาข้าวซอยที่กินข้าวซอยที่เชียงใหม่ได้บินกลับมาปุ๊บปรากฏว่าเคไม่ออกวันเดียวเข้าโรงพยาบาลอีกละดูแลไวเหลือเกินเพราะฉะนั้นดูแลประชาชนให้เหมือนดูแลพ่องได้ไหมอ่ะโอเคนะคะจบไปค่ะและล่าสุดก็ได้ตั้งศูนย์สปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสปภ.ย่อมาจากว่าศูนย์นะคะดูแลปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและก็นายกรัฐมนตรีดำเนินการเองใช่ไหมไม่ใครบัญชาการตั้งใครตั้งรัฐมนตรีกลาโหมตั้งใครอย่าตีนข้างซ้ายของคุณพ่องคือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้บัญชาการใหญ่ในศูนย์ป้องกันและดูแลภัยเรื่องเกี่ยวกับประสบอุทกภัยน้ำท่วมไม่มีลิขสิทธิ์จะมาลิขสิทธิ์อะไรล่ะดร.มริกาไม่มีลิขสิทธิ์เชิญดูได้เต็มที่เทค2ข่าวต่อไปเป็นข่าววัดข่าววาข่าวอะไรนะข่าววาสนาน้อยข่าววัดข่าววาข่าวต่อไปเป็นข่าววัดข่าววาข่าวอะไรนะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำข่าวต่อไปเป็นผู้นำนะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นผู้นำนะคะข่าวต่อไปนายกรัฐมนตรีเป็นคนนำเรื่องเกี่ยวกับดูแลเรื่องน้ำท่วมไม่น้ำท่วมให้พี่อ้วนไปแล้วไงอ่ะ
ต่อไปนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำเรื่องอะไรอีกคะข่าวต่อไปนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการส่องห่วงจุ้ยห้องทำงานพนักท่านผู้นำนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนิดนึงอะค่ะก็นิดนึงอะนะคะค่ะนิดนึงค่ะเป็นประธานเองค่ะเป็นประธานเองจุดธูปเองจุดเทียนเองค่ะโอ้ยค่ะเอาข้าวต้มขนมนมเนยไปเองเลยค่ะอ๋อค่ะขึ้นไปเองเลยค่ะอ๋ออันนี้เรื่องจริงนะคะพาดหัวไทยโพสต์ป้าเปลสีเงินพาดหัวนายกรัฐมนตรีตุ้งติ้งสะดิ้งเงินนะคะได้ปรึกษาพ่อไปที่เรียบร้อยแล้วได้มีการเชิญสองสินแสนะคะเข้าไปดูห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยดูแล้วแต่ห่วงซุยยังไม่ได้ดูดูเลยนะห่วงซุยดูเลยนะห่วงซุยห่วงจุ้ยไม่ใช่เหรอดร.มริกาก็ห่วงจุ้ยไงอ่ะแล้วมึงฟังเป็นอะไรห่วงซุยเฮ้ยกูพูดห่วงจุ้ยพูดห่วงซุยตอนไหนเอาอีกแล้วมึงฟังเนี่ยไม่สับดับจับกระเดียดอีกแล้วนะเนี่ยฉันบอกว่านายกรัฐมนตรีไปดูแลห่วงจุ้ย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 ไม่ใช่ซุยซุยตอนไหนฉันออกซุยตอนไหนเมื่อกี้เจ๊ออกซอโซ่ออกจัดจานจะออกซอโซ่นะจัดจานจะไปออกซอโซ่ตอนไหนคนเขาก็รู้กาลเทศะอยู่ถ้าซอโซ่เนี่ยหมายถึงว่าเอาฝังแต่ถ้าจอจานเนี่ยหมายถึงว่าเปิดโลกกระทัดเพราะฉะนั้นฉันออกจอจานไม่ได้ออกซอโซ่ใครเขาจะไปขยี้ผู้นำถึงขั้นจะต้องไปฝังขนาดนั้นนะจะไม่ฝังหรอกโอ้จะฝังได้ยังไงกันจะมานั่นแหละห่วงจุ้ยแต่บางทีฉันก็สับสนจริงๆระหว่างจุ้ยกับซุยอ่ะมันใกล้กันมันสละอุ้ยเหมือนกันน่ะเข้าใจใช่ไหมบางทีอ่ะมันออกสับสนบางทีไอ้เราไม่ใช่คนจีนน่ะเราไม่ใช่คนจีนเราก็งงเราเป็นคนไทยออริจินอลเราเป็นคนไทยออร้านนาออริจินอลเราไม่เข้าใจความจีนทีนี้จุ้ยกับซุยเนี่ยมันใกล้กันแต่บางทีฉันก็เอ้ยห่วงซุยหรือห่วงจุ้ยวะบางทีก็งงกว่าจะตั้งตัวได้บางทีมันอาจจะแปลดไปบ้างนะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะดร.มริกาไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจประลัดใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจประลัดเลยไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดในการพูดไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดในการพูดเลยทุกอย่างอยู่ที่ปากเลยเออถึงแม้ว่าใจจะคิดยังไงแต่ปากเนี่ยจะต้องไม่คิดตามจิตใจเข้าใจไหมดร.มริกาค่อนข้างที่จะเป็นคนจิตใจดีมากจิตใจกูอุ้ยมึงจะดีไปหานะพระแสงอะไรล่ะกูดีมาเยอะแล้วจิตใจค่อนข้างที่จะจิตใจดร.มริกาเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีจิตใจของฉันค่อนข้างที่จะกลมกลืนไปกับหน้าตาของฉันนั่นแหละจิตใจเหมือนหน้าตาแล้วหน้าตายังไงหน้าตาจิตใจเหมือนหน้าตาวาไรตี้ทอล์คโชว์นะคะมีสระตะสาระและก็ความบันเทิงถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องคุณค่ะเพราะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้สาระมากกว่านี้เอาหมูไม่มือปักแล้วก็สแลดแล้วก็ออกไปดูช่องอื่นเลยนะคะช่องนี้มีเนื้อหาสาระประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรเป็นสาระเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้สาระจันเต็มๆความเป็นนักวิชาการด็อกเตอร์ระเบิดระเบ้อไปที่อื่นเลยนะคะไม่ใช่ที่นี่ค่ะค่ะดิฉันสาระได้แค่นี้แหละโอเคนะคะสาระได้แค่นี้เลยนะคะสาระเรื่องราวสาระแน่ได้แค่นี้โอเคนะมึงจะให้กูสาระแน่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วสาระแน่ข่าวต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการปัดกวาดรังควานที่ก่อนหน้านี้มีนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งแล้วก็เอาเตียงใหญ่มาใส่จากนั้นไม่ได้นอนปรากฏว่าหลังจากไม่ได้นอนหลังจากนั้นก็ไม่ได้นอนต่อไป นายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าจะทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดและไม่เห็นแก่เหนื่อยปรากฏทำงานผ่านไป11เดือนปรากฏว่าไม่ได้นอนสักคืนเลยทำไมล่ะเพราะทำงานโดยที่ไม่ได้เหน็ดแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเลย
วันๆไป16ประเทศใช้งบประมาณหลวงเหมาเครื่องบินไป30ล้านบาท30ล้านบาทค่าน้ำมันค่าเครื่องบินเหมาไป16 17 18หมดไปเกือบ500ล้านขายผ้ากม่าสักผืนก็ไม่ได้ไปซะแล้วนู่นโอ้ยปวดหัวนะอื้อนายกรัฐมนตรีประเทศกูแหละทำไมจะต้องเมาลำขนาดลุงตู่เขาใส่เขายังขึ้นเครื่องบินไปลงญี่ปุ่นเสร็จแล้วเขาก็ไปต่อเครื่องบินที่ญี่ปุ่นขึ้นตั้ง3ต่อกว่าจะถึงอังกฤษก็ตอนที่ไปประชุมก็นั่นมันพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเป็นทหารก็ต้องอดทนเพราะว่าทหารอดทนทหารอดทนฝึกความอดทนมาตลอดชีวิตแล้วที่นี่พวกเจ้าสัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกคุณหนูมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงจะให้เขาอดทนแค่ไหนมึงจะให้คุณหนูมึงจะให้พวกลูกเจ้าสัวเนี่ยอดทนได้แค่ไหนอดทนได้แค่ไหนแค่ไหนแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องเหมาลำค่ะคนเยอะ30ล้านบาทค่าน้ำมันค่าเครื่องค่ะเหมาไปเหมามาค่ะแล้วก็เพื่อที่จะไปเอาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอะไรต่างๆไปประสบความสำเร็จในการรถโชว์ประเทศสโลกเขาค่ะปรากฏว่ารถโชว์เสร็จได้โชว์อะไรบ้างโชว์ผ้าขาวม้าสีแดงแล้วก็โชว์ถุงเท้าสีแดงแล้วก็โชว์ถุงเท้าสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็โชว์ถุงเท้าสีเขียวแล้วก็โชว์อะไรนะโชว์ถุงน่องสีชมพู อีตอนที่โชว์ถุงน่องสีชมพูนี่ฉันหดหูมากทำไมล่ะก็ตีนเต๋อเลยไงตัวนายันตีศึกตัวสูงพอตัวสูงสิทธิ์พอตัวสูงเสร็จดันไปใส่กางเกงเหมือนณเดชไปใส่กางเกงเหมือนเน็ตพระเอกเกาหลีอ่ะแล้วทีนี้ไม่ดูชะตาตัวเองสูงขนาดนั้นใส่กางเกงเต๋อเหมือนเกาหลีทีนี้นึกว่าจะออกเป็นซีรีส์เกาหลีไม่ปรากฏว่าขากางเกงเต๋อปรากฏว่าพ่อขากางเกงเต๋อทีนี้ช่างภาพประเทศรัสเซียมั้งจับมือกับปูตินอยู่เจรจาทวิภาคีกับปูตินปรากฏว่าขากางเกงเต๋อปรากฏโชว์ถุงเท้าสีชมพูโอเคดูพิงกี้ดีนะคะค่ะดูแบบน่ารักตะมุตะมิเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูตะมุตะมิแล้วตอนนี้แกไปไหนแล้ววะ คือตาโยงแกไปไหนแล้วตอนนี้ไม่มีใครเห็นหัวแกเลยนะแล้วมีใครจำได้ไหมว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศกูมาสมัยหนึ่งอะ แล้วนี่แกเอาเตียงออกไปหรือยังไปดูใบนะแล้วนี่แกเอาขนเตียงออกไปแล้วเตียงที่แกตัดไว้อะขนออกไปหรือยังเตียงใหญ่มากส่วนคุณหนูตุ้งติ้งแกไม่เอาเตียงคุณหนูตุ้งติ้งแกไม่เอาเตียงนะแกเอาแค่ตังอะไรนะแกไม่สูงใหญ่ทำไมแกเตี้ยแกเอาแค่ตังแกไม่เอาเตียงนะเอาทำไมอ่ะก็สเปะมันคนละอย่างไงมึงจะมาตัดเตียงไอ้พวกทำเนียบรัฐบาลไอ้41ทำเนียบรัฐบาลระวังนะไปตัดเตียงรอท่านนายกรัฐมนตรีมึงถามนายกรัฐมนตรีก่อนว่าเขาจะนอนหรือเปล่าเขาจะไปนอนนี่ยังไงอ่ะนอนเหงาเศร้าซวงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเขาเลือกหาดใหญ่ขนาดนั้นบ้านภรรยารามราคบผีก็เยอะซะด้วยเนี่ยถ้านอนนี่ต้องมีสามีนอนด้วยนะต้องนอนกายกันในทำเนียบนั่นละใครจะไปกล้าทิ้งนายกรัฐมนตรีให้นอนแต่ผู้เดียวในทำเนียบรัฐบาลน่ะถึงแม้ว่าจะต้องมีการประชุม6โมงเช้า7โมงเช้าขึ้นเครื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยใครจะไปกล้านอนบ้านพญายามราคบเนี่ยบ้านพญารามราคบโอ้ซึ่งเป็นนะคะวังเก่าสมัยรัชกาลที่6มอบให้กับพญารามราคบจนกระทั่งกลายเป็นคฤหาสน์ราชฐานและรัฐบาลก็ไปซื้อมาตั้งแต่สมัยตอนปฏิวัติปฏิสังขรณ์ทีนี้ก็ใหญ่โตโอโถงพื้นที่ตั้งหลายไร่ห่อไร่6ไร่โอ้โหเนี่ยนะคะเป็นคฤหาสน์ราชเป็นคฤหาสน์ชาติราชกู้ใหญ่มากแล้วก็เป็นทำเนียบรัฐบาลต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมีห้องประชุมสีฟ้าสีเหลืองสีแสดสีส้มสีฟ้าสีเขียวมีห้องประชุมมรกตนู่นนี่นั่นต่างๆห้องประชุมใหญ่โตโอโถงมากๆเหลืออย่างเดียวที่ไม่มีคือที่จอดรถ มีทุกอย่างแต่ที่จอดรถเขียมไม่มีไม่ได้ตุดตอนแรกเนี่ยเขาจะมีการขุดที่จอดรถใต้โพรงใต้ดินของบ้านพญารามนครจะขุดอุโมงค์ลงไปปรากฏว่ามันไปขัดกับอีเรื่องที่เกี่ยวกับโบราณสถานอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ก็นี้ก็ไม่ได้ขุดทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่ได้ขุดเพราะว่านายกรัฐมนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยนะตั้งแต่จะขุดสมัยรัฐบาลยิ่งย้วยเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ขุดทำไมล่ะยิ่งย้วยอยู่แป๊บเดียวก็เลยไม่ได้ขุดเลยแกไม่ได้ขุดนะไม่ได้ขุดที่จอดรถใต้ทำเนียบรัฐบาลตอนแรกจะขุดลงไปไงเป็นหนึ่งชั้นสองชั้นเพื่อจอดรถปรากฏไม่ได้ขุดนะคะไม่ได้ขุดอืม
ทำไมถึงไม่ได้ขุดอ่ะแกเจอคนอื่นขุดประวัติแกขึ้นมาซะก่อนปุ๊บจอดที่โฟร์ซีซั่นเลยก็เลยไม่ได้ขุดโอเคนะคนอื่นไปขุดแกซะก่อนก็เลยไม่ได้ขุดตุ้งนะคะเพราะฉะนั้นทำเนียบรัฐบาลก็เลยนะคะไม่มีนะคะที่จอดรถนะคะที่เหลือมีหมดแต่ว่าไม่มีที่จอดรถเท่านั้นเองนะคะโอเคอึ่งไข่พึ่งพ่อส่องห่วงจุ้ยล่าสุดพ่องของอึ่งไข่ได้ให้สองสินแสนะคะไปดูห้องทำงานดูแลห่วงจุ้ยนะคะบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะเข้าทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีประเทศนี้และก็ประเทศนี้และก็นั่นแหละแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการยึดแนวทางเดิมคือไม่รับเงินเดือนนะนายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับเงินเดือนทำไมล่ะเงินเดือน 200,000 เงินเดือน 200,000 กว่านะนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 200,000 กว่าประกาศไม่รับประกาศไม่รับค่ะทำไมล่ะจะไปรับได้ยังไงล่ะคะทำไมล่ะถ้ารับก็เสียหน้าสิคะทำไมล่ะเป็นคุณหนูไฮโซจะไปรับเงินเดือนได้ยังไงล่ะถึงแม้รับมาก็ไม่พออยู่ดีไม่พอยาไส้ไม่พอซื้อรองเท้าลาบะแตงอ่ะเงินเดือน 200,000 ซื้อลาบะแตงได้2คู่มึงจะรับทำไมล่ะทำไมถึงไม่รับล่ะจะไปรับได้ยังไงพ่องคอร์รัปชันประเทศชาติไปตั้ง18คดีที่นี่รวยย่อแยะตะแพะแตกจะไปรับได้ยังไงไม่ต้องรับทำไมล่ะค่าสัมปทานดาวเทียมผูกขาดชาติกูจ่ายให้ไปตั้งเยอะแล้วไม่ได้หมายถึงนายกรัฐมนตรีผู้นี้มีการคอร์รัปชันประเทศชาติยังนะยังไม่ได้คอแต่อี 5,600 ล้านไม่รู้คอหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ฉันหมายถึงพ่องนายกรัฐมนตรีน่ะคืออันนายกรัฐมนตรีในอดีตอ่ะโดนคดีคอร์รัปชันเอ้าก็เถียงสิว่ามันไม่ใช่ก็มันใช่อ่ะจริงไม่เล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพ่องนะร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี4445แล้วก็โดนยึดมาประมาณ 40,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นรองเท้าระบะแตงรองเท้าระบุแตงแค่ส้นละแสนเนี่ยนะซื้อได้อยู่แล้วต่อไปค่ะไปดูข่าวเรื่องส่องห่วงจุ้ยค่ะก็ปรากฏว่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ส่งสินแสไปดูห่วงจุ้ยนะคะส่วนห่วงซุยยังไม่ต้องดูเพราะว่ายังไม่ตุยนะคะก็ห่วงจุ้ยนั้นนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนักข่าวก็ไปส่องห่วงจุ้ยเป็นอย่างไรนะคะก็ปรากฏว่าไปดูนะคะก็ใช้เลิกใช้ยามใช้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะบินไปเชียงรายก็ไปคารวะห่วงจุ้ยก่อนนะตอนแรกอ่ะก่อนจะไปบินดังเชียงรายน้ำท่วมอ่ะแกไปไหว้ห่วงจุ้ยที่ทำเนียบก่อนนะเอาเลิกเอายามเลย 7:39 นะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เข้าทำงานในวันนี้นะคะส่วนห่วงจุ้ยนั้นนะคะก็รู้สึกว่าแกก็ไปเอาสินแสอะไรมาชื่ออะไรก็ไม่รู้สินแสเนี่ยช่างเหอะนะคะสินแสของผู้แกก็ทำส่องห่วงจุ้ยทุกรอบอะส่องตั้งแต่ตอนพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทีนี้ก็เห็นชิบหายทุกรอบไม่ต้องไปสนแล้วค่ะว่านะไม่ต้องไปสนเลยนะคะว่าห่วงจุ้ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็สินแสจะเป็นใครเพราะว่าส่องตั้งแต่พ่องเป็นนายกจนกระทั่งนะคะพี่อาเขยมาเป็นนายกอีกคนนึงแล้วก็สมัครมาเป็นนายกอีกคนนึงแจ้งไป3คนจากนั้นปุ๊บมีอาผู้หญิงมาเป็นนายกอีกคนแจ้งอีกคนนึงปุ๊บจากนั้นก็มานี่แหละปรากฏว่านะคะอาเขยอีกไม่ใช่อาเขยดิอาเขยมีกี่คนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาเขยเป็นแล้วเป็นนายกใช่ไหมเลยอาเขยเป็นนายกเลยไหมอาเขยเป็นนายกเลยอาเขยกับอาเขยเอ้าตกลงอาเขยมีกี่คนมาอ้าวกูงงอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำติดฟันขอโทษนะขอกินน้ำก่อนน้ำติดฟันอาเขยมีกี่คนนะนั่นแหละอาเขยเป็นนายกรัฐมนตรีไปนะคนหนึ่งนั่นแหละจากนั้นปุ๊บก็เจ๊งบ้องเหมือนกันจากนั้นก็มาเป็นยิ่งย้วยเป็นยิ่งย้วยซึ่งเป็นคุณอาเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าห่วงจุ้ยที่มีก็ปรากฏก็เจ๊งบ้องเหมือนกันจากนั้นปุ๊บก็มาถึงนาการยุคที่พลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวห่วงจุ้ยคนละแบบจากนั้นปุ๊บก็มาถึงยุคนี้ก็ได้มีการไปดูห่วงจุ้ยเห็นดูตั้งแต่ตอนเศรษฐีทีนี้พอเศรษฐีออกไปก็ดูใหม่ดูห่วงจุ้ยดูห่วงจุ้ยขอโทษนะคะขอจิบน้ำแป๊บนึงพอดีน้ำติดฟันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนดูไปขำไปเจ๊จะขำอะไรนี่ข่าวบ้านข่าวเมืองข่าวผู้นำจะขำอะไรกันเจ๊จะขำอะไรเยอะแยะฮะข่าวท่านผู้นำนี่เจ๊จะขำไม่ได้นะเจ๊จะมาอะไรขำขำขำทุกอย่างจะขำทุกอย่างไม่ได้นะ
แล้วจะพูดถึงข่าวผู้นำสักอย่างนึงแล้วจะมาขำกันทุกเรื่องมันไม่ได้สิเออเจ๊จะมาเส้นตื้นอะไรก่อนโอ้จะมาเส้นต้องเส้นตื้นอะไรอ่ะจบไปค่ะทุกคนจบไปเลยนะ